ครับสบายดีสบายสดบายีดีครับพบสบกาัยบดี AP A4 ศูนย์การเรียนรู้วิธีการเปิดตลาดอาเซียนจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีครับพบกันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับเราจะมีในเรื่องของสาระความรู้ดีๆในเรื่องของกลุ่มประเทศที่เราได้พูดกันมานะครับและโดยเฉพาะทุกวันอังคารครับเจอกับผมแจ็คกี้นะครับเราจะมาไลฟ์สดแล้วก็คุยเกี่ยวกับเรื่องของนานาสาระในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ประโยชน์ต่างๆนะครับที่จะนําเสนอกับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับพิธีกรกิติมศักดิ์ท่านเดิมนะครับตลอดการพี่น้อยรัศมีเวสพงศ์พี่น้อยครับสบายดีสบายดีสบายดีครับพี่น้อยจากประเทศลาวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งหนุ่มนะครับที่จะมาช่วยทําวันนี้ให้มีสีสันที่น่าดูยิ่งขึ้นคุณชายครับคุณชายสวัสดีครับสบายดีครับเป็นกะลาบาครับโอเควันนี้เราจะมาจับอาจจะถูกครับทักษะครับแต่ไม่ถูกประเทศครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกกันต่อนะครับตามสัญญาเนาะเราจะเอากันให้จบเหลืออีกหนึ่งภาคก็คือภาคใต้ซึ่งเราจะจบกันในคราวหน้าหรือเปล่าดูอีกทีนึงนะครับมีงานล่างานหลวงเยอะมากแต่สำหรับวันนี้นะครับใครจะมาแทรกผมไม่ยอมครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของภาคกลางนะครับเราจะมาเจาะลึกในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจนะครับช่องทางการลงทุนสินค้าตัวไหนอะไรขายดีนะครับพี่น้อยรัศมีเวสพงศ์มีคำตอบให้เราวันนี้นะครับภาคกลางเนี่ยมีอาจจะมีจังหวัดเขาเรียกแขวงน้อยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็นอกนั้นส่วนใหญ่จะไปหนักทางภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับวันนี้เราคุยกันก่อนเลยนะครับก็คือแขวงแรกครับแขวงเวียงจันทน์พี่น้อยครับแขวงเวียงจันทน์เนี่ยลักษณะภูมิประเทศเศรษฐกิจอาชีพอะไรหลายๆอย่างเป็นไงบ้างครับพี่แขวงเวียงจันทน์กับนครหลวงเวียงจันทน์นี่คือแตกต่างกันเลยนะคะไม่เหมือนกันนะหลายคนเข้าใจว่าแขวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์กับนครหลวงเวียงจันทน์นี่เหมือนกันมันไม่ใช่ถ้าแขวงเวียงจันทน์นี่ก็จะขึ้นไปอีกหน่อยก็ใกล้ไปทางเส้นทางที่จะไปทางเหนือนะคะครับนั่นก็คือแขวงเวียงจันทน์แขวงนี้ก็จะเป็นประเภทพวกเขาเรียกว่าเป็นกสิกรรมเป็นกสิกรรมและก็หัตถกรรมค่ะหัตถกรรมจักสารแล้วก็ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ประมาณนี้ค่ะครับพี่ที่นี่เศรษฐกิจเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่เศรษฐกิจก็จะเป็นการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องการเกษตรมากกว่าค่ะเพราะว่ามันก็จะติดใกล้ๆกับวังเวียงไปแถวนี้ค่ะโอ้ยอย่างนี้เนี่ยที่นี่ก็เป็นเขาเรียกเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ต่างชาติแล้วก็คนไทยรู้จักดีสิครับวังเวียงรู้ใช่ก็ใกล้ๆกันค่ะใกล้ๆกันคือมันเป็นเส้นทางที่จะไปทางนู้นนะคะก็อย่างท่าลาดนี่เขาก็เรียกว่าเป็นแขวงเวียงจันทน์แล้วนะโอ้ล่ะครับรู้จักท่าลาดไหมท่าลาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศลาวที่เป็นเขื่อนน้ำเงิมหนึ่งนะคะครับครับเคยไปครั้งหนึ่งครับค่ะโอ้ผมนึกว่าเป็นชายแดนของนครหลวงแต่ว่าอยู่ในแขวงเวียงจันทน์ใช่ถูกค่ะครับแสดงว่าแขวงเวียงจันทน์เนี่ยแหล่งท่องเที่ยวก็อู้เยอะไม่แพ้ที่อื่นเลยนะครับพี่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ประมาณคราวนี้แอบได้ข่าวมาว่าทางด่วนเสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่ทางด่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันที่1วันที่2นี่เขาจะเปิดให้ใช้ฟรีค่ะอืมครับเป็นทางด่วนที่เป็นครั้งทำอิฐเลยนะของลาวหรือครั้งแรกนะพี่นะถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะได้ไปลองดูมาบ้างหรือยังครับพี่ในเรื่องของทางด่วนเส้นใหม่เนี่ยฮะยังเลยก็กะว่าจะไปวันที่หนึ่งที่สองนี่ก็จะลองดูว่าจะลองไปดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าคนน่าจะเยอะอาจจะไปตอนที่คนไม่เยอะก่อนเพราะว่ามีแผนการอยู่แล้วว่าจะไปเมืองเฟืองเพราะว่ากะว่าจะไปทำแหล่งท่องเที่ยวแถวนั้นอ่ะเพราะว่าพรรคพวกเขามีเขาอยากให้ไปดูให้ค่ะพี่อย่างนั้นเนี่ยทางด่วนที่เป็นทางด่วนใหม่เนี่ยมันคนละเส้นกับสายเดิมที่เราวิ่งไปหรือว่าเป็นทางเดียวกันแล้วเขาปรับให้เป็นทางด่วนครับพี่เป็นทางเดียวกันค่ะรู้สึกว่าเขาจะเจาะอุโมงค์ป่ะครับใช่ค่ะ
ประมาณนั้นน่ะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องขึ้นเขาลงห้วยประมาณนี้แต่ตอนนี้ก็เจาะอุโมงค์เข้าไปก็เร็วกว่าประมาณนั้นค่ะแสดงว่าทางเมื่อก่อนที่ผมเคยไปเนี่ยมันเป็นทางดินแดงบ้างลูกลังบ้างเดี๋ยวนี้ก็คือเขาตัดตรงนี้เป็นทางด่วนเลยถูกไหมพี่ถูกต้องค่ะถูกต้องครับแล้วถ้าเราจะไม่เดินทางไปทางด่วนเนี่ยเราจะใช้ทางไหนได้ไหมพี่ที่จะไปแขวงเวียงจันทร์ก็ได้ทางเดิมก็ยังมีอยู่นะแล้วก็ไปทางปากซันก็ยังได้อยู่ค่ะแต่ปากซันอ้อมใช่ไหมพี่จะอ้อมอ้อมค่ะอ้อมเพราะเมื่อก่อนไปทางปากซันนี่ก็จะใกล้กว่าครับอย่างเราจะไปเชียงขวางเมื่อก่อนอ่ะถ้าไปทางเดิมอ่ะก็ต้องใช้ประมาณ 7-8 ชั่วโมงแต่ถ้าไปปักซันก็เหลือ4ชั่วโมงเองอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ตอนนี้บางเวียงก็เหมือนกันเวลาไปทางเดิมนี่ก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงถึงแต่ตอนนี้ไม่น่าจะถึง1ชั่วโมงค่ะครับแอบถามที่นิดนึงฮะว่าทางด่วนอันนี้เนี่ยหลังจากเปิดแล้วเนี่ยมันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนแก่เศรษฐกิจของประเทศลาวครับพี่โอ้มีเยอะมากเลยมันจะลดต้นทุนการขนส่งก็ได้เยอะแล้วก็คนก็ไปเที่ยวแขวงเวียงจันทน์เพิ่มขึ้นเยอะอย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนน่ะถ้าจะไปวังเวียงเนี่ยต้องนอนอยู่ที่นั่นคืนนึงครับใช่และตอนนี้ไปกลับได้ในวันเดียวอย่างเงี้ยบางคนที่เขาต้องไปก็เขาอยากไปแต่เขาต้องทำงานอย่างเงี้ยเขาอาจจะไปกลับในวันเดียวได้นั่นก็คือมันก็จะมีการใช้จ่ายเกิดขึ้นเยอะเพิ่มขึ้นค่ะอย่างนั้นจะพูดได้ไหมครับพี่ว่าเส้นทางด่วนใหม่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นเส้นบายพาสทีเดียวเลยทางด้านการคมนาคมทางด้านเศรษฐกิจระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์ในการที่จะขึ้นสู่ภาคเหนือถูกต้องค่ะถูกต้องมันจะย่นระยะเวลาของเขาเรียกว่าคาร์โก้ก็ได้สามารถอย่างผลผลิตบางตัวที่มันจำเป็นต้องใช้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องมันก็ย่นเวลาได้เยอะ 3-4 ชั่วโมงเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็เป็นเงินเวลาก็คือเงินประมาณนั้นค่ะที่ถ้ามาพูดถึงในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวบ้างถ้าแหล่งท่องเที่ยวที่ทำรายได้ให้เศรษฐกิจในส่วนของแขวงเวียงจันทน์เนี่ยนอกจากที่เราทราบกันมาแล้วเนี่ยมีตัวอื่นไหมที่ว่าอาจจะยังทางคนไทยเราอาจจะยังรู้น้อยอะไรเงี้ยแต่แขวงเวียงจันทน์ที่เนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวโอ้ตอนนี้น้ำกัดยอลปา ก็เกิดขึ้นใหม่แล้วก็บางเวียงแล้วก็ตอนนี้เมืองเฟืองก็เริ่มมีแหล่งท่องเที่ยวอีกเยอะเลยค่ะเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแสดงว่าคือตอนนี้แน่ๆเลยเนี่ยแขวงเวียงจันทน์เนี่ยได้รับประโยชน์เต็มๆจากทางด่วนเนี้ยเนื่องจากว่าการไปเที่ยวจะง่ายขึ้นแล้วต่อไปการท่องเที่ยวธุรกิจการท่องเที่ยวจะขุดที่เนี่ยมากขึ้นถูกไหมพี่ถูกค่ะถูกค่ะทุกอย่างมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอย่างเมื่อก่อนบอกว่าทางนู้นน่ะการขนส่งมันยากอะไรยากใช่ไหมแม้กระทั่งเรื่องอาหารการกินมันไปก็ยากมันก็ไปเพิ่มมูลค่าของอาหารอย่างเงี้ยทำให้ราคาต้นทุนของอาหารอยู่แถวนั้นมันแพงขึ้นแต่ตอนนี้อ่ะมันไปได้เร็วกว่ามันก็การแข่งขันมันก็จะเยอะกว่าแล้วราคาก็จะถูกกว่าแล้วผู้บริโภคก็แฮปปี้กว่าเงี้ยประมาณนั้นอย่างนั้นตอนนี้ผมพอมองออกแล้วว่าถ้าใครทำเกี่ยวใครจะไปลงทุนเพิ่มเติมหรือตอนเนี้ยรีบไปเลยเนี่ยด่วนที่สุดก็คือในเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวหรือเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเนี่ยถูกค่ะไม่ได้เลยถูกไหมพี่ใช่ถูกค่ะถูกตอนนี้เราพูดแต่เรื่องของท่องเที่ยวและสินค้าที่เป็นสินค้าที่หลับตาแล้วลืมตาปั๊บเนี่ยโอ้สินค้าตัวนี้มาจากแขวงเวียงจันทน์เป็นอะไรครับพี่โอ้เป็นพวกการเกษตรซะมากกว่าค่ะทางนู้นค่ะ
มาจากทางนู้นอ่ะก็จะมีตั้งแต่เขาเรียกอะไรนะส้มส้มที่นู้นอร่อยมากครับแล้วก็มีพืชผักออร์แกนิกหรือว่าพืชผักธรรมมาจากธรรมชาติเยอะค่ะแถวนั้นแล้วก็ป่าแม่น้ำที่เป็นมาจากแหล่งธรรมชาติก็เยอะแถวนั้นค่ะครับแล้วในส่วนของน้ำพริกล่ะพี่มีน้ำพริกแขวงนี้ไหมฮะน้ำพริกนี่ที่แขวงนี้ไม่มีนะที่แขวงนี้เขามันก็จะเป็นน้ำพริกทั่วไปนะครับนะฮะเขาก็จะเอาจากทางเหนือทางใต้มารวมกันอยู่ที่นี่ประมาณนี้ฮะแต่จริงๆแล้วมันก็คือแต่ละหมู่บ้านเขาก็จะมีน้ำพริกของเขาแต่มีพริกอะเป็นหลักพริกประมาณเนี้ยมีพริกเป็นหลักเนี้ยถ้าทางเหนืออย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกันอย่างถ้ามาแขวงเวียงจันทน์เนี่ยก็จะคล้ายๆไปทางหลวงพ่อปางทางเชียงขวางละตอนเนี้ยครับโอเคนะครับดังนั้นก็แขวงเวียงจันทน์ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นน่าตื่นเต้นก็น่าจะเป็นในเรื่องของทางด่วนที่กำลังจะเปิดแล้วคิดว่าทุกคนส่วนใหญ่น่าจะไปลองแน่เลยเนื่องจากว่าวันที่2ธันวาเป็นวันชาติลาวนะครับถูกค่ะวันพักด้วยวันหยุดวันพักวันหยุดประจำชาติลาว ฉะนั้นเนี่ยใครจะติดต่ออะไรที่สปป.ลาวช่วงวันที่1วันที่2วันที่3นี่หยุดกันเลยนะครับเพราะว่าคนลาวไปเที่ยวพักผ่อนนะครับนะครับโอเคงั้นผมขออนุญาตเข้าสู่แขวงต่อไปเลยนะครับในภาคกลางแขวงไซสมบูรณ์เป็นยังไงบ้างครับพี่ที่นี่ไซสมบูรณ์อ๋อไซสมบูรณ์นี่อุดมไปด้วยเขาเรียกว่าพืชคือพืชจากธรรมชาติอ่ะครับแขวงไซสมบูรณ์แล้วก็เป็นแหล่งที่ทำเรื่องจักสารครับกระป๋องกระเป๋าพวกไอ้อะไรนะทั้งหลายที่ทำมาจากทางนี้แหละทางแขวงนี้อ่ะส่งขึ้นมาเวียงจันทน์อย่างเงี้ยประมาณนั้นตัวกระเป๋าหรือว่าตัวเครื่องจักสารที่มีชื่อของที่นี่เป็นเครื่องจักสารคือเครื่องจักสารที่คนเวียงจันทน์ไปดีไซน์ให้ทางแขวงนี้เป็นคนทำขึ้นมาแล้วก็มาฟินิชชิ่งที่เวียงจันทน์ประมาณนี้ค่ะแสดงว่าก็คือเขาก็คือจะมีของที่เป็นโอดอปถูกไหมพี่ใช่ค่ะมีค่ะมีค่ะแล้วก็กลับเข้ามาทำแบรนด์ที่นครหลวงที่เวียงจันทน์ค่ะที่นครหลวงค่ะใช่โดยพี่น้อยหรือเปล่าครับโดยหลายนักธุรกิจหลายๆคนที่มองเห็นโอกาสนะคะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆแขวงเนี่ยก็คือเขาเรียกการกระจุกตัวของกลุ่มของนักธุรกิจที่มองเห็นโอกาสเนี่ยส่วนใหญ่ร้อยละ90ได้ไหมฮะว่าจะอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็กระจายไปดูในแต่ละจุดเหมือนที่พี่น้อยถูกค่ะร้อยละ90เลยจากนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็ไปมองเห็นโอกาสว่าเฮ้ยอันนี้มันก็น่าเป็นโปรดักต์ได้นะอันนี้น่าจะทำต่อได้นะก็ไปส่งเสริมทางหมู่บ้านหรือว่าทางแต่ละแขวงทำค่ะก็คือเรียกได้ว่าแขวงเนี่ยตัวเขาเรียกตัวนำเนี่ยของเขาก็คือเครื่องจักสารใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ส้มอร่อยมากที่นู่นอ่ะรู้สึกว่าตอนนี้ก็มีนักลงทุนไปทำเรื่องสตรอเบอรี่ด้วยครับนอกจากเรื่องส้มสตรอเบอรี่แล้วก็เรื่องเครื่องจักสารแล้วครับที่นี่เนี่ยพี่มองเห็นโอกาสอะไรเพิ่มเติมไหมครับว่าน่าจะลงทุนอะไรโอ้เรื่องการท่องเที่ยวสิคะท่องเที่ยวธรรมชาติธรรมชาติสวยมากทะเลหมอกนี่ไม่ต้องพูดถึงครับน้อยอยากทำเป็นนั่นอ่ะอยากทำเป็นสวนชาให้คนมาท่องเที่ยวเพราะมันไม่ไกลมากอ๋อใช่มันไปนิดเดียวเองมันไม่ไกลมากเพราะว่าสวนชาจริงๆอ่ะมันอยู่นู่นทางเหนือนู่นเนี่ยกว่าจะไปถึงแต่ที่นี่ก็ทำได้แล้วอากาศดีมากๆด้วยโอ้อยากทำฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนเขาเรียกคนไทยที่กำลังฟัง
ไลฟ์สดในตอนนี้นะครับถ้าท่านเห็นช่องทางในเรื่องของการที่ว่าอยากจะไปร่วมลงมือทำร่วมอะไรกับพี่น้อยนะครับได้โดยตรงเลยสวนชาไม่ว่าท่านจะมีพันชาหรือเปล่าหรือท่านจะมีในเรื่องของเดี๋ยวนี้ทางไทยเขานิยมในเรื่องของธุรกิจของกระโจมเอาตัวกระโจมซึ่งมีเครื่องบริการทั้งหมดอยู่ในนั้นแล้วก็ไปตั้งเอาไว้นะครับมากับพี่น้อยได้เลยนะครับพี่น้อยปักธงไว้เรียบร้อยแล้วรอพันธมิตรอย่างนี้ดีค่ะเพราะว่าวางแผนไว้อยู่แล้วค่ะนะครับจริงๆนะครับทุกท่านฟังนะผมจริงๆถ้าไม่ติดอะไรเนี่ยผมก็ยังอยากจะไปอยู่นะครับจริงๆในเรื่องของการท่องเที่ยวคือกำลังจะบอกว่าไทยอ่ะประเทศไทยเป็นประมาณแบบไหนเนี่ยที่ลาวเนี่ยสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เยอะมากจริงๆใช่ถูกค่ะถูกนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวมีความคล้ายคลึงที่ใกล้เคียงกันในการนำทรัพยากรเข้าไปขยายเพื่อให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ในประเทศลาวใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ครับพี่โอเคพี่ในแขวงไทรสมบูรณ์เนี่ยก็แสดงว่าแขวงไทรสมบูรณ์แขวงเวียงจันทน์เนี่ยในลักษณะของความเป็นอยู่ในลักษณะของการใช้สินค้านี่ก็ใกล้เคียงส่วนใหญ่จะใช้จากนครหลวงเวียงจันทน์ถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ครับเอาละโอเคคุณชัยครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสองแขวงแล้วครับผมก็จริงๆแล้วไม่รู้ว่าถ้าหนุ่มแนะนำว่าหนุ่มไทยเนี่ยควรจะไปแขวงไหนครับพี่สัญญาณพี่น้อยขาดหายน่าจะมีปัญหาที่อินเทอร์เน็ต คุณชัยนี่ถามเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะแม่ อ้าวนะครับก็ตอนนี้เรากำลังในระหว่างรอพี่น้อยนะครับเราก็กำลังคุยในเรื่องของภาคกลางนะครับภาคกลางของทางลาวตอนนี้คือเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้2อาทิตย์เราคุยกันในเรื่องของภาคเหนือละซึ่งภาคเหนือเนี่ยโดยสรุปแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของคือกำลังจะบอกว่าทั่วทุกภาคของประเทศลาวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในเรื่องของการค้าการลงทุนเนี่ยเราอยากจะให้ไปลงในเรื่องของการลงทุนร่วมกับคนลาวซะมากกว่าอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเงินนะฮะอาจจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของเครื่องจักรหรือในเรื่องของโน้ตฮาวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆสปป.ลาวเป็นประเทศที่น่าลงทุนนะครับถ้าใครยังไม่ไปเนี่ยผมอยากที่จะให้มานะครับโดยเฉพาะติดต่อกับรายการนี้ได้เลยนะครับซึ่งทางคุณชัยเนี่ยก็จะเป็นเจ้าพ่อที่ใหญ่ในด้านการพาคนไปเที่ยวนะครับพาคนไปเขาเรียกไปช้อปปิ้งเขาเรียกช้อปปิ้งธุรกิจไม่ได้ไปช้อปปิ้งซื้อขายของอะไรไปช้อปปิ้งใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเพื่อการขยายกิจการของท่านนะครับจริงๆอยากจะให้มาจริงๆนะเพราะว่าเราก็มากันหลายครั้งซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็จะมีธุรกิจของผมเองอยู่แล้วนะครับซึ่งผมทำมาประมาณเกือบ10ปีละนะครับแต่ว่ายังอุบไว้ก่อนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมได้ทำแล้วก็นำเข้าประเทศลาวเป็นเจ้าแรกๆนะครับแล้วก็ได้หลายๆอย่างมีพี่ต่ายน่าจะอ่านว่าพี่ต่ายนะพี่ต่ายเอมิลี่นะครับถามมาว่าอยากจะให้มาจริงๆนะถามมาว่าอัญญมณีเมืองไหนคะอ๋อเห็นละอัญญมณีน่าจะประมาณว่าอัญญมณีเนี่ยน่าจะอยู่เมืองไหนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับคุณต่ายเอมิลี่ครับคุณต่ายพี่ไม่คุณต่ายถามมาอีกทีนะครับคืออยากจะขอให้เคลียร์ในเรื่องของคำถามเพราะว่าถ้าถามว่าอัญมณีคืออยากจะไปขุดบ่อทำเหมืองทำอะไรเนี่ยแน่ๆเลยคราวที่แล้วภาคเหนือคือบ่อแก้วแก้วภาษาลาวนี้ก็แปลว่าอัญมณีเพชรพลอยนะครับอันเนี้ยเป็นหลักเลยเขาก็จะเป็นเมืองเขาเหมือนที่ประเทศไทยฮะประเทศไทยเนี่ยทางภาคตะวันออกถ้านึกถึงเพชรพลอยต้องจันทบุรีแต่ถ้าสปป.ลาวต้องบ่อแก้วนะครับเป็นหลักนอกนั้นก็จะกระจายกันไปนะครับตามแต่ละภาคเคียร์ค่ะคืออะไรนะฮะยังไม่เข้าใจนะครับยังไงรบกวนพิมพ์รายละเอียดมาอีกทีนึงอ๋อเทียชื่อคุณเทียโทษทีครับคุณเทียเอมิลี่ครับคุณเทียเอมิลี่ถูกต้องไหมครับคือคำถามคืออัญมณีเนี่ยถ้าจะไปเนี่ยถ้าจะไปเขาเรียกว่าแหล่งของเขาเนี่ยอยู่ที่แขวงไหนถูกไหมครับก็ตะกี้เนี่ย
าจารย์เจ๊กี้บอกไปแล้วว่าอยู่ที่ไหนนะครับอยู่แขวงบ่อแก้วนะครับอยู่แขวงบ่อแก้วนะครับบ่อแก้วหลวงน้ำทานะครับอยู่ทางด้านนี้มีอิมพอร์ตแก้วหลวงน้ำทามีอิมพอร์ตเข้ามาไหมคะหมายถึงว่าอิมพอร์ตจากประเทศลาวสปป.ลาวมาไทยถูกไหมครับถ้าอิมพอร์ตตุ๊กตาฮะมีอิมพอร์ตเข้าไหมครับตุ๊กเข้ามาไหมครับอ๋อตุ๊กตาครับคุณตุ๊กตาเอมิลี่ครับพี่น้อยเอาถามถ้างั้นพี่ตะกี้ถามพี่น้อยหน่อยเพราะว่าผู้ชมถามมาว่าไงคำถามพอดียังไม่ได้เคลียร์เดี๋ยวให้คุณตกลงชื่อคุณตุ๊กตาเนาะเดี๋ยวถามอีกรอบก็ได้พอดีคำถามยังไม่เคลียร์ว่าเขาบอกว่ามีน่าจะมีอิมพอร์ตพี่น้อยครับพอดีมีท่านผู้ฟังสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของแขวงบ่อแก้วนะครับว่าในประเทศลาวเนี่ยมี import อัญมณีส่งเข้ามาในประเทศไทยไหมครับพี่ import อัญมณีส่งเข้าไปในประเทศไทยมันจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่เจ็กกี้นักธุรกิจลาวทำเกี่ยวกับเรื่องแก้วอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาแก้วของลาวเนี่ยแล้วก็ไปสั่งทําที่ประเทศไทยแล้วก็กลับมาขายที่ประเทศลาวแล้วก็ส่งไปประเทศจีนประมาณนั้นค่ะครับสรุปมี import นะครับแต่เป็น import เพื่อการผลิตแล้วส่งกลับแล้วก็ส่งขายต่อใช่แต่ทางเมืองไทยก็ซื้อค่ะก็ซื้อค่ะเพราะว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์อย่างเงี้ยคือทางนี้ส่งแก้วไปทางนู้นผลิตแต่แก้วบางตัวก็ใช้อยู่ที่ประเทศไทยเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้แต่ว่าเป็นกิจลักษณะยังนะคะยังเป็นลักษณะพาร์ทเนอร์ของการแชร์เทคนิคอลกันอยู่ค่ะประมาณนั้นโอเคครับก็เรียกตุ๊กตาโอเคคุณตุ๊กตาสอบถามเข้ามาใหม่ก็ได้ครับไม่เป็นไรยินดีนะครับสอบถามเข้ามาทีมเข้ามาว่าต้องการที่จะมาลงทุนทำธุรกิจในเรื่องของอัญมณีหรือต้องการนำเข้าอัญมณีมาจากสปป.ลาวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่น้อยเนี่ยคุยกับพี่น้อยฮะ one stop service นะครับสปป.ลาวทุกอย่างนะครับเพราะว่าพี่น้อยทำเกี่ยวกับเรื่องของทุกแขวงอยู่แล้วจริงๆทำสินค้าทุกแขวงทำแบรนด์ทุกแขวงนะครับคุณตุ๊กตาเรามีเมมเบอร์ค่ะมีเมมเบอร์ทุกจังหวัดอยากรู้อะไรก็ถามเมมเบอร์เราได้อ่ะเมมเบอร์เราก็มีตั้งแต่ทำเรื่องเทรดดิ้งจนถึงทำเรื่องอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์มีครบหมดค่ะครับพี่น้อยครับพี่น้อยนอกจากที่เบจี้บอกแล้วว่าแขวงบ่อแก้วเนี่ยที่เป็นแหล่งอัญมณีเนี่ยแล้วมีที่ไหนไหมครับที่ในแขวงอื่นอีกไหมครับอ๋อ mining ที่ประเทศลาวตั้งแต่เหนือถึงใต้เลยค่ะพี่แต่ใช่ mining ที่ประเทศลาวนี่มีตั้งแต่เหนือถึงใต้แต่ที่บ่อแก้วนี่ก็จะดังจะมีชื่ออยู่ตรงที่พวกประเภทนินพวกประเภทเครื่องแก้วทั้งหลายพวกนี้ค่ะอ๋อแล้วแขวงเดี๋ยวเอาวันหลังนี่ต้องมาเจาะประเด็นนี้นี่นะพี่เจ๊กี้ครับเจาะประเด็นแล้วว่าคงจะต้องเจาะอาจจะต้องเชิญทางพี่น้อยให้พี่น้อยเชิญสมาชิกที่อยู่ในคลัสเตอร์ตรงนี้อาจจะมาพูดคุยในเรื่องของอัญมณีให้กับทางชาวไทยได้ฟังแล้วก็เราก็จะมีคนที่มาประกบอีกคนหนึ่งคือคุณทีนะครับก็จะเป็นเจ้าพ่ออัญมณีตรงนั้นได้มาคุยกันจะได้ต่อยอดรู้เรื่องอย่างเราอยู่นอกวงการเราก็แค่ซื้อมาแล้วก็เชยชมแล้วก็เก็บไว้ตู้เซฟ10ปีแล้วเราก็มาใช้ทีหนึ่งเราจะไม่รู้แล้วพี่ตุ๊กตาถามมาครับอีกคำถามนึงครับเรื่องของอสังหาทางประเทศสปป.ลาวเนี่ยให้คนต่างชาติทำไหมถ้าเกิดไปสร้างอสังหาริมทรัพย์ขายที่นั่นถ้าคนต่างชาติไปทำให้ค่ะก็อย่างนี้น้อยเคยบอกในหลายๆคลิปที่แล้วบอกว่าปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลก็ให้ทางต่างชาติถ้าจดเป็นทะเบียนบริษัทสามารถทำได้ค่ะครับก็จะเข้าไปทำลักษณะของโคหรือทำเองทั้งหมดหรือหุ้นส่วนยังไงก็เข้ามาได้เข้ามาคุยในส่วนของกับพี่น้อย
แล้วก็เดี๋ยวพี่น้อยก็จะคุยกันโดยเฉพาะเรื่องอสังหาพี่น้อยน่าจะอยู่ในคลัสเตอร์ช่ำคอลเลกชั่นชาในคลัสเตอร์นี้อยู่นะครับ ก็ยินดีที่จะเข้ามาจอยกันก็สอบถามผ่านเข้ามาตรงนี้ได้นะครับค่ะยินดีค่ะโอเคครับอย่างนั้นแขวนสายสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้าสู่บอริคำไซนะครับบอริคำไซเนี่ยเป็นแขวงที่อยู่ในภาคกลางก็ใกล้ๆกับนครหลวงเวียงจันทน์เหมือนกันที่นี่เป็นยังไงบ้างครับพี่น้อยบอริคำไซนี่เป็นแขวงที่อยู่ใกล้มุกดาหารครับอยู่ใกล้มุกดาหารแล้วก็ใกล้เวียงจันทน์ก็เป็นแขวงเล็กๆนะคะแต่ที่นี่ส่วนมากเขาก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแขวงที่รับซะมากกว่าคือจะเป็นซื้อนำเข้าทุกอย่างไปใช้ในแขวงอ่ะประมาณนั้นแล้วก็เป็นทางผ่านค่ะเป็นทางผ่านพอจะมีอะไรที่นอกจากทางผ่านเพิ่มเติมไหมที่ฟังแล้วรู้สึกขดขู่หน่อยจริงๆแล้วแขวงนี้เป็นแขวงที่เชื่อมต่อระหว่างสินค้าไทยมาทางไปทางใต้ไปทางเหนือได้หมดเลยนะครับจริงๆเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่ามีสะพานด้วยใช่ครับมีสะพานด้วยแล้วก็แขวงนี้เป็นแขวงที่ทำพวกประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากครับก๋วยเตี๋ยวลาวถ้าเอามาจากแขวงนี้ก็คือสุดยอดค่ะก็คือถ้าใครมองเห็นช่องทางในเรื่องของเส้นของแป้งของสูตรที่นี่แล้วสามารถที่จะเอาไปต่อยอดเช่นทำเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่หรือแม้แต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผมยังมองว่าน่าจะได้เลยนะที่นะแป้งใช่เพราะว่าที่นี่เขาจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านเลยนะที่ทำเรื่องเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นสูตรโบราณของประเทศลาวเลยแหละแล้วก็เป็นที่นิยมของต่างชาติด้วยค่ะชื่นใจมาหน่อยละมีพวกนี้จริงๆผมก็มองว่าทุกแขวงของเรา ไม่ว่าจะเป็นแขวงเล็กแขวงน้อยแขวงใหญ่ผมว่ามันน่าจะมีหมดแต่ต้องค่อยๆมีค่ะมีจริงๆแล้วแขวงนี้เขาก็ยังมีอะไรที่บ่มซ้อนกันเยอะมากเลยเพียงแต่ว่ายังไม่มีใครที่ทำเป็นกิจโอ้แต่ว่าแขวงนี้มีอันนึงครับเขาทำเรื่องอะไรนะหินแกรนิตอะเห็นไหมไมนิ่งใช่พี่ลืมไมนิ่งหรือหินแกรนิตอ่ะเขาเรียกว่าหินภูอ่ะหินเกาครับส่งออกเวียดนามนั่นน่ะผมว่าผมเคยได้ยินมาอยู่นะแต่ผมติดปากอยู่นะพอพี่พูดใช่เลยจริงๆส่งเวียดนามหินแกรนิตที่นี่เนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกเป็นอีกหนึ่งจุดที่เชื่อมสินค้าสามารถเชื่อมสินค้าระหว่างไทยไปเวียดนามได้ถูกไหมพี่ถูกต้องค่ะถูกต้องแต่ว่าแขวงนี้อย่างที่พี่บอกนะครับก็คือเขานำเข้าเกือบ 100% ฉะนั้นเนี่ยก็คือแต่จริงๆเขาก็เป็นแขวงที่ทำเทรดได้เหมือนกันนะพี่เนอะเหมือนทางภาคทำได้ค่ะทำได้แต่เพียงแต่ว่านักธุรกิจของเขาก็จะทำไอ้ใหญ่ๆซะมากกว่าเล็กๆกับไม่ทำอ่ะโอ้นะพี่ฉะนั้นที่นี่เป็นโอกาสของสินค้าที่มันไม่ได้เป็นสโคปใหญ่อ่ะไม่ได้เป็นระดับมหาภาคอย่างเงี้ยจริงๆน่าจะมีคนก็ไปทำจริงๆนะพี่เนาะมีคำถามมาจากเจ๊ใหญ่แห่งนครหลวงเวียงจันทน์นะครับถามมาว่าสบายดีครับเจ๊ใหญ่วิราดีวิราลีครับวิราลีจันทบาสนะครับนะครับโอเคก็สบายดีครับพี่วิทาลีนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยในเรื่องของหินแกรนิตตัวนี้เนี่ยจริงๆถ้าคนไทยสามารถที่จะนำตรงนี้เข้ามาใช้ประโยชน์ก็ยังถือว่าได้เยอะนะพี่เนาะถูกนะเพราะว่าได้ค่ะได้ยังได้ค่ะได้ได้ค่ะเพราะว่าหินภูเขาอะไรต่างๆอ่ะที่ลาวก็ยังสมบูรณ์อีกเยอะเนาะพี่เนาะใช่ค่ะไอหินกาวเขาเรียกไปทำไอปูนซีเมนต์เอ่ยทำหินแกรนิตเอ่ยทั้งหลายเนี่ยยังมีคำถามมาครับวันนี้ทำเยอะมากรบกวนพี่น้อยช่วยอ่านหน่อยครับ
จากเจ๊ใหญ่คำถามชมเชยที่ลงงานอย่างสุดลึกสุดใจอะชมเชยครับชมเชยว่าทำงานกันได้ดีมากทำงานกันแบบโหยอดเยี่ยมสุดติ่งกระดิ่งแมวประมาณนี้นะภาษาวัยรุ่นสุดติ่งกระดิ่งแมวประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคครับขออนุญาตเข้าไปสู่แขวงสำคัญละตรงนี้เป็นแขวงที่คนไทยส่วนใหญ่จะรู้จักกันดีแต่ส่วนใหญ่จะมาแค่วันเดียวแล้วก็กลับจริงๆเนี่ยมันเป็นแขวงที่คุณมาแล้วเนี่ยอยากจะให้ค้างแล้วก็ต่อยอดนะครับแขวงเขาเรียกนครหลวงเวียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์เรารู้กันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอยากจะให้พี่น้อยเนี่ยช่วยพูดในมุมที่ผมว่าหลายๆคนยังไม่รู้ว่ามันมีความสำคัญยังไงทางเศรษฐกิจแล้วมันจะต่อยอดอะไรกันยังไงจะไปไหนอะไรกันยังไงได้บ้างครับพี่นครหลวงเวียงจันทร์จริงๆแล้วนครหลวงเวียงจันทร์อ่ะเป็นแขวงที่เขาเรียกว่าเป็นตัวเชื่อมของสินค้าเรื่องเทรดดิ้งทั้งหลายหรือว่าเรื่องการลงทุนทั้งหลายทุกหน่วยงานก็จะมารวมตัวกันที่นี่แล้วค่อยกระจายไปแต่ละจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะอย่างแม้กระทั่งว่าจะขายของเอาสินค้าตัวใดตัวหนึ่งมาก็ต้องมาเริ่มต้นจากแขวงเวียงจันทร์ก่อนนครหลวงเวียงจันทร์ก่อนแล้วค่อยกระจายลงไปแต่ละจังหวัดนะคะประมาณนั้นแสดงว่าสินค้าทุกตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรที่คนไทยอยากจะเอาไปขายที่เนี่ยก็ไปตั้งต้นตั้งไข่เทสที่นี่หรือว่าจะหาผู้ค้าเนี่ยก็มาปั้นที่นี่แล้วก็ที่เนี่ยคือผ่านไม่ผ่านจะรุ่งหรือจะร่วงเนี่ยที่นี่น่าจะเป็นคำตอบได้ไหมฮะพี่ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะซึ่งประมาณนั้นค่ะครับซึ่งนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยจริงๆเป็นนครหลวงที่มีอนาคตมากนะฮะถ้าเราดูจากแผนที่จริงๆอย่างประเทศลาวเนี่ยตอนนี้เขาเคลมว่าตัวเขาเองนี่เป็นแบตเตอรี่อาเซียนแล้วเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน AEC นะครับซึ่งนครหลวงเวียงจันทน์ก็เป็นอีกหนึ่งจุดซึ่งจะเป็นชุมทางของทั้งไม่ว่าจะเป็นทางด่วนที่จะขึ้นเหนือหรือลงใต้หรือไปตะวันออกตะวันตกนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงซึ่งประเทศจีนกับประเทศลาวเขาก็ได้คุยกันไว้เรียบร้อยแล้วว่าปีหน้าเนี่ยแน่ๆอีกปีนึงเนี่ย2021เนี่ยแน่ๆเลยเสร็จแน่ๆในเรื่องของรถไฟซึ่งถ้าเสร็จแล้วเนี่ยผมว่าคือถึงเวลานั้นถ้าเราตัดสินใจจะไปทำธุรกิจที่ลาวจริงผมว่าค่อนข้างยากแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ย ในมุมเนี้ยผมอยากจะให้พี่น้อยเนี่ยช่วยวิเคราะห์นิดนึงพี่ถ้าอย่างที่ผมคาดการไว้ตามข่าวที่เราได้ฟังมาเนี่ยว่าโอเคทางรถไฟมาถึงเนี่ยจะเปิดในปีหน้าอีกปีหนึ่งนะครับพี่มันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศลาวบ้างโอเคถ้าสมมุติทางรถไฟเกิดขึ้นน่ะสิ่งที่จะตามมามันมีอีกเยอะเลยนะเพราะว่าแม้กระทั่งตอนนี้อ่ะนักลงทุนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นประเทศใหญ่ๆยุโรปพวกนี้ก็เริ่มมาทำมาวางแผนเรื่องการจะทำธุรกิจอย่างเมื่อก่อนที่น้อยเคยพูดให้ฟังว่าเราจะเป็นศูนย์กลางของเทรดดิ้งเป็นตัวกระจายสินค้าไปแถวบรรดาประเทศ AEC หรือว่าประเทศอ้อมข้างของเราอะนั่นคือน้อยพูดไม่ผิดเลยนะจริงๆเพราะว่าเรามองจากการลงทุนของต่างชาติอ่ะเขามาวางแผนกันไว้ละครับเขามาวางแผนกันไว้ละอย่างเขตเศรษฐกิจหลัก21เนี่ยค่อนข้างเกือบจะเต็มละครับโรงงานที่มาทำแต่เขาก็ทำ first step ก่อนน่ะเขาทำ first step ก่อนเรื่อง consumer เอ่ยอะไรเอ่ยที่น้อยบอกว่าถ้าเป็นไปได้นักลงทุนไทย เข้ามาจอยกันจับมือกันแล้วก็ทำแล้วก็เดินไปด้วยกันแต่เมื่อไหร่ที่ทางเราช้าก็มันก็จะกลายเป็นทางเขาทำเองแล้วก็ไปเองอย่างนี้ค่ะประมาณนั้นครับตอนนี้เรากำลังโชว์ในเรื่องของแผนที่คือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมว่าไม่ผิดไปจากนี้เยอะมากมายผิดก็แค่ไม่เกิน 1% นะคุณชายลองกลับในเรื่องของรูปนี้ครับถ้าท่านผู้ฟังผู้ชมเนี่ยได้เห็นรูปนี้จ
จะเห็นประเทศลาวกลับไปนิดนึงฮะคุณชัยแผนดูสิฮะสปป.ลาวเนี่ยอยู่กึ่งกลางพอดียุทธศาสตร์โดยเฉพาะเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นไปนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันจริงอ่ะซึ่งแต่ละประเทศในอดีตก็พยายามที่จะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางตัวเองเนี่ยเป็นโอกาสแต่จริงๆแล้วเนี่ยมองจริงๆเนี่ยถ้ารถไฟมาจากจีนเนี่ยสปป.ลาวนะครับเป็นเขาเรียกเป็นโอกาสเป็นอะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้ประเทศสปป.ลาวเนี่ยเจริญเติบโตมั่งคั่งทางเศรษฐกิจนะครับทางสังคมมากๆนะครับคอยดูนะผมมองไว้เลยนะฮะว่าภายในไม่เกิน5ปีหลังจากรถไฟฟ้ามาเนี่ยประเทศเราจะเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดจริงๆเราต้องสร้าง product เราเตรียมสร้าง product นักธุรกิจเราเองอย่างพวกเราเองก็เตรียมสร้าง product เพื่อที่จะรองรับพวกนี้อยู่อย่างเงี้ยในช่วงเวลาของการเตรียมนี่แหละเราถึงว่าเชิญชวนทุกคนให้เข้ามาช่วยเตรียมด้วยกันถ้าเมื่อไหร่ที่เราเตรียมถ้ายังไงเราก็ต้องเตรียมอ่ะใช่แค่ว่าใครจะมองเห็นโอกาสแค่นั้นเองใช่ฮะจริงๆเราพยายามที่จะเสนอโอกาสในทุกๆวีคที่เราได้คุยกันในเรื่องของสปป.ลาวนะครับคืออย่างง่ายๆวันนี้อ่ะทางน้อยเองก็แนะนำทางกลุ่มของน้อยเพราะว่ามันมีนักธุรกิจทางเกาหลีเขาก็มองเห็นโอกาสเขาให้ทางเราเขียนเลยนะโปรไฟล์ของแต่ละบริษัทอ่ะบอกว่าพี่น้อยเขียนเป็นกลุ่มของพี่น้อยอ่ะว่าใครสนใจแบบไหนต้องการผู้ร่วมมือแบบไหนเทคโนโลยีก็ติ๊กไปเทคโนโลยีถ้าอินเวสเตอร์ก็ให้ติ๊กไปที่อินเวสเตอร์ถ้าเป็นคอนซัลท์ก็ให้ติ๊กเป็นคอนซัลท์อะไรก็ให้เขียนจัดอันนั้นแล้วเขาจะจัดคนมาให้แมทช์อย่างเงี้ยเขาทำอย่างนั้นเลยนะเกาหลีอ่ะใช่ครับใช่เพราะว่าเขาใช้โมเดลเดียวกันทั่วโลกที่อย่างในไทยเงี้ยตอนนี้เขารุกมากเหมือนกันเขาก็จะให้เขาเรียกสำนักงานเศรษฐกิจของเขาอะในการคอนแทคกับคัสเตอร์ต่างๆโดยตรงเลยนะคราวนี้เนี่ยใช่ใช่จริงๆแล้วมันเป็นโอกาสที่คนไทยน่ามามากนะครับคือฟังจากผมเองฟังจากปากผมเองเนี่ยบอกเฮ้ยคนไทยน่ามาคนเราอยากร่วมธุรกิจด้วยจริงๆอาจจะแบบเอ้ยคุณคนไทยนี่คุณพูดได้วันนี้อยากให้พี่น้อยเนี่ยตอนนี้อยากให้พี่น้อยพูดเลยว่าพี่น้อยอยากร่วมมือร่วมงานกับประเทศไหนมากที่สุดแล้วเพราะอะไรน้อยบอกหลายครั้งนะคะว่าถ้าให้คนลาวเลือกที่จะร่วมมือคนลาวเลือกที่จะร่วมมือกับคนไทยอยู่แล้วเพราะพูดภาษาเดียวกันเข้าใจกันคุยอะไรก็รู้เรื่องแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณปล่อยโอกาสนี้ไปมันก็ต้องเป็นสเต็ปที่2สเต็ปที่3แต่เขาจะไม่กลับมาแล้วนะตอนนั้นอ่ะเนี่ยคือสิ่งที่น้อยพยายามพูดพยายามให้เข้าใจอย่างถ้าสมมุติมีนักธุรกิจหลายๆเหมือนกันที่โอเคให้น้อยเลือกอ่ะน้อยก็ต้องเลือกคนที่มีเขาเรียกว่ามีศักยภาพมากที่สุดใช่ไหมครับแต่มีตัวหนึ่งที่เราจะเลือกก็คือความเข้าใจด้วยเนี่ยใครมีโอกาสมากกว่าเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความคิดเห็นนะครับจริงๆถามว่าเป็นส่วนตัวไหมส่วนตัวด้วยแต่ส่วนรวมจริงๆถามจากหลายๆคนเดี๋ยวไว้มีการเขาเรียกมีการเชิญแขกของประเทศลาวนะครับสปป.ลาวก็มาสัมภาษณ์เราก็จะพยายามถามให้ท่านฟังว่าจริงๆแล้วคนลาวเนี่ยสปป.ลาวเนี่ยกับประเทศไทยเนี่ยการร่วมมือมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากแล้วคนลาวเนี่ยถามว่าอยากร่วมมือกับใครมากก่อน Thailand First มาก่อนจริงๆนะครับก็อยากจะให้ตัดสินใจกันดูว่าเฮ้ยจะเริ่มกันยังไงติดต่อรายการเรามานะครับโดยท่านได้เจอตัวจริงเสียงจริงพี่น้อยแน่ๆนะครับซึ่งเราจะเป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอมไม่ใช่ตัวหลอกนะครับเรามาร่วมมือกันนะครับซึ่งเร็วๆนี้โครงการความร่วมมือของAEC Academy ของเราก็จะเกิดแล้วนะครับซึ่งทางคนไทยก็ดีที่อยากจะไปร่วมงานกับต่างชาติโดยเฉพาะสปป.ลาวนะครับก็มาร่วมมือกันนะครับโอเคนะครับก็รอบหน้าเราก็จะมาคุยกันต่อผมถามเริ่มเติมนิดนึงที่ในเนื่องจากว่าในหลายๆประเทศเนี่ยในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเวลาเขาเจริญเติบโตแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะที่เขาก็จะมีแผนสำรองว่าเฮ้ย
เมืองมันโตไปละเขาจะมีการขยายเมืองออกไปนอกเขตบ้างสปป.ลาวมีอนาคตมีจะวางไว้อย่างนั้นไหมครับพี่ว่านครหลวงเวียงจันทน์ในอนาคตสปป.ลาวเริ่มขยายออกไปแล้วค่ะพี่ไม่ฮะหมายถึงว่าจะย้ายเมืองไม่ฮะหมายถึงว่าจะมีการขยายไปแล้วค่ะครับครับหมายถึงว่าจะมีการย้ายเมืองหลวงไหมพี่มีย้ายอ่ะมันไม่ย้ายหรอกค่ะแต่ว่าขยายค่ะตอนนี้ค่ะสำนักงานก็ขยายเขาออกไปข้างนอกหมดสำนักงานที่ติดต้องติดต่อเรื่องธุรกรรมทั้งหลายตอนนี้ย้ายออกไปนอกเมืองเท่าที่น้อยรู้มาก็คือทางเวียงจันทน์นี่ก็จะเป็นเซ็นเตอร์เรื่องบิสเนสอย่างเดียวเลยประมาณนั้นค่ะครับก็เป็นศูนย์บิสเนสครบวงจรนะครับใช่ค่ะใช่โอเคนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่คุณได้ฟังวันนี้ฟังจากปากพี่น้อยแล้วนะครับแล้วก็โอกาสเราก็ชี้ให้คุณเห็นแล้วว่าตอนนี้ที่ลาวคนที่สรุปให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่น่าทำก็คือธุรกิจเกี่ยวเรื่องท่องเที่ยวอะไรทุกอย่างที่ลิงก์ไปเรื่องการท่องเที่ยวของที่สปป.ลาวทำได้หมดและยังน่าทำสองในเรื่องของอาหารการกินนะครับน่าทำถูกค่ะสามในเรื่องของการเกษตรน่าทำนะครับสี่ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับตัวนี้น่าทำกันมากจริงๆโอเคก็สำหรับภาคกลางนะครับเรามี3แขวงกับอีกหนึ่งนครหลวงวันนี้เราจบเพียงเท่านี้นะครับแต่ยังไม่จบสุดนะครับมีข่าวดีนะครับมีข่าวดีเพิ่งทราบข่าวมานะครับตอนนี้เนี่ยทางสปป.ลาวเนี่ยได้กำลังมีเขาเรียกมีกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างในช่วงโควิดไม่ต่างจากประเทศไทยไม่ต่างจากหลายๆประเทศที่ช่วงโควิดวิกฤตก็มีโอกาสสปป.ลาวกำลังเริ่มมีในเรื่องของการเขาเรียกการระดมคนการเสริมสร้างความรู้การที่จะทำยังไงให้ธุรกิจมันโตในยุค New Normal นะครับล่าสุดนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการเขาเรียกครั้งแรกนะครับในเรื่องของลาว GI นะครับหรือถิ่นกำเนิดที่อยู่ลาวหรือ GI นะครับที่ประเทศไทยก็มีอยากจะให้ที่น้อยเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่พี่น้อยได้ถูกรับเชิญให้เข้าไปร่วมงาน GI ครั้งแรกของลาวเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างพี่แล้วก็มันเกี่ยวข้องกับอะไรหลายๆอย่างแล้วมันจะมีเขาเรียกมันจะมองเห็นอนาคตกับสินค้าลาวยังไงบ้างครับพี่จริงๆแล้วเขามี GI ตั้ง6ไอเทมแล้วนะครับ6ตัวที่ถูกเขาเรียกว่าถูกรองรับเรื่องถิ่นกำเนิดเพราะว่าการที่จะได้ International GI นี่มันไม่ง่ายเลยครับนะคะมันต้องดูทั้งแม้กระทั่งภูมิสันฐานอากาศผลิตภัณฑ์ตัวนั้นๆไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนมันถึงจะให้ GI ได้มันไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อ่ะ GI ของเรามี6ไอเทม6 product ซึ่ง GI พวกนี้ถ้าต่างประเทศเห็นปั๊บเขาจะรู้เลยว่าเนี่ยเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าเป็นถิ่นกำเนิดของประเทศนั้นๆแล้วก็ก่อนที่จะได้อ่ะมันมีหลายอย่างเลยที่ซัพพอร์ตตั้งแต่เรื่องธรรมชาติเรื่องไม่เหมือนใครถิ่นกำเนิดแต่ละตัวแม้กระทั่งการสร้างงานสร้างคนอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวพันกันหมดถึงจะได้ GI พวกนี้ค่ะครับพี่เท่าที่ได้คุยกับพี่น้อยมาเนี่ยทุกแขวงเนี่ยดูแล้วเนี่ยในอนาคต18แขวงไม่ดูแล้วไม่เยอะมากแต่น่าจะได้ GI หมดเลยนะพี่เนื่องจากว่าแต่ละแขวงมันก็มีเขาเรียกจุดบ่งชี้พิกัดว่ามีเฉพาะที่นี่ที่เดียวถูกไหมพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างไอ้บ้านกอแมนที่ได้ชาทั้งหมู่บ้านเขาทำแค่ชาแล้วก็ชาตัวนี้อ่ะมัน 4-500 ปีมาแล้วตั้งแต่ปู่ย่าตายายอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดอยู่ตามภูตามหาตามธรรมชาติแหล่งธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มีที่ไหนในโลกนี้ทำเหมือนที่นี่อีกแล้วนั่นคือสิ่งที่เขาได้เห็นป่ะอย่างสมมุติของคนอื่นเนี่ยก็เป็นการปลูกเป็นการอะไรทั้งหลายแหล่ที่สร้างมา
นั่นแหละแต่อันนี้อ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นอะไรที่เขาเกิดมาพร้อมกับอันนี้อย่างเงี้ยประมาณนี้400-500ปีประมาณนั้นซึ่ง GI เนี่ยนอกจากจะบ่งชี้ว่าที่นี่เป็นจุดพิกัดเป็นจุดที่เดียวที่มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเนี่ยมันยังบ่งบอกถึงในเรื่องของความเป็นออร์แกนิกในเรื่องของความเป็นเขามีสตอรี่ของเขามายาวนานใช่ค่ะใช่ถูกต้องมันไม่ใช่แค่ใครของ GI ก็ได้มันไม่ใช่อย่างเงี้ยถ้าบังเอิญว่ามันมีสินค้าตัวไหนที่คล้ายที่เป็นแบบเดียวกันมันก็ไม่ได้ละอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับนอกจากตัวชาตัวนี้แล้วเนี่ยเห็นมีอีกที่หนึ่งใช่ไหมพี่ที่เป็นชาเหมือนกันใช่ค่ะมันก็มีอย่างบ้านหมู่บ้านกอแมนที่ได้ชาเนี่ยเขาเรียกชาพงสาลีนะคะชา450-50ปีแต่เป็นหมู่บ้านกอแมนที่ได้ชานี้แต่ว่ามันก็มีอีกตัวหนึ่งไปนู่นเลยทางใต้อันนี้คือทางเหนือสุดของประเทศลาวนั่นก็คือทางใต้สุดของลาวเหมือนกันอย่างเงี้ยปักส่องเนี่ยชาปักส่องมันก็ไม่เหมือนชาของที่ไหนอีกเพราะว่าดินที่ปลูกชามันเป็นดินภูเขาไฟอย่างเงี้ยซึ่งไม่มีที่ไหนมีอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุอะไรด้วยเงี้ยมันแตกต่างเงี้ยประมาณนั้นซึ่งคราวที่แล้วบ้านกอแมนเนี่ยที่น้อยยังได้คุยอยู่เลยยังคุยกันอยู่แบบ Amazing มากชา400ปี450ปีน้อยก็ยังเพิ่งรู้ว่าเขาได้ GI แล้วก็เอาชาของเขามาทำแบรนด์อยู่เด้แต่ไม่เจ้าของชาเขายังไม่รู้เลยว่าเขาได้ GI เราเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยถ้าเรารู้ตั้งนานเนี่ยปันนี้เราส่งออกได้เยอะมากเลยนะเนี่ยใช่พี่ก็ยังแบบว่าเรายังคุยกันอยู่เลยไม่เห็นพี่น้อยบอกว่าได้ GI เลยพี่น้อยบอกเนี่ยก็เพิ่งไปงาน GI มาล่าสุดเราก็เพิ่งรู้เฮ้ยพวกเธอได้หมดแล้วเราก็ยังเอาของพวกเธอมาขายแล้วทำไมไม่บอกเราเขาก็ไม่รู้ว่าเขาได้ของดีในมือเนี่ยคือปัญหาของเราเพราะฉะนั้นนักธุรกิจทางศูนย์กลางต้องเข้าไปดูเนี่ยประมาณนี้ครับอีกตัวหนึ่งก็คือข้าวไก่น้อยที่เราก็คุยกันอยู่อาทิตย์ที่แล้วถูกไหมพี่ใช่ค่ะข้าวไก่น้อยเนี่ยก็ที่อื่นปลูกไม่เหมือนกับที่นี่อย่างเงี้ยดินของที่นี่ไม่เหมือนกับที่อื่นปลูกจากที่นี่มันก็จะหอมจะหวานจะมีรสชาติที่แตกต่างจากที่อื่นอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะที่เชียงขวางค่ะครับใครไปที่สปป.ลาวไปหาซื้อได้เนาะตามห้างสรรพสินค้าผมเห็นยังมีอยู่ผมไปทุกทีผมก็ซื้อกลับมาทุกทีห้าห่อหกห่อไว้เอาไว้หุงกินอร่อยฮะมันจะเหมือนข้าวญี่ปุ่นแต่มันก็จะไม่เหมือนทีเดียวแล้วมันจะมีลักษณะการข้าวแรกหุงเสร็จมันจะหอมมากแล้วก็นุ่มนุ่มแต่มันไม่เละไงมันก็เลยแบบน่าไปนะครับอุดหนุนกันซึ่งเร็วๆนี้ก็อาจจะมีเขาเรียกทำออกอาจจะมีสำหรับคนไทยอยากจะชิมนะส่งให้ได้นะครับค่ะได้ค่ะบอกมาเลยส่งให้ได้ค่ะอีก3ตัวที่เป็นของ GI เนี่ยพี่มีอะไรเพิ่มอีกไหมฮะพี่ก็มีเขาเรียกว่าผ้าไหมแขวงหัวพันนะคะครับผ้าไหมแขวงหัวพันนี่ก็คือมันเป็นตั้งแต่บรรพบุรุษมาก็เขาจะทอผ้าอย่างเดียวเลยแล้วก็วิธีการกรรมวิธีของการทำไหมกรรมวิธีของการทอแม้กระทั่งลายทอก็ไม่เหมือนที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะครับเห็นมีหลวงพระบางด้วยถูกไหมพี่ก็เป็นผ้าทอเหมือนกันใช่ค่ะหลวงพระบางก็อีกแบบหนึ่งหลวงพระบางก็จะเป็นลายของเขาซึ่งที่อื่นไม่มีอย่างเงี้ยค่ะผมเล่นถามพี่นิดหนึ่งเนื่องจากที่สปป.ลาวเนี่ยในเรื่องของผ้าทอนี้เยอะมากเลยนะถ้าคนลาวกันเองเนี่ยเห็นผ้าแบบเนี้ยจะดูออกไหมที่ว่าเป็นผ้าหัวพันเป็นผ้าหลวงพระบางเป็นผ้านู่นนี่นั่นใช่ค่ะถ้าเป็นของหัวพันกับของหลวงพระบางนี่ก็จะมองออกเลยว่านี่เป็นแขวงหัวพันอันนี้ก็เป็นแขวงหลวงพระบางเพราะคนอื่นก๊อปปี้ไม่ได้ดูยังไงครับพี่ดูยังไงครับดูยังไงครับเขาก็จะมีสเปเชียลวิธีการทำของเขาส่วนมากค่ะหลวงพระบางนี่ก็จะเป็นดิ้นทองดิ้นเงินดิ้นอะไรทั้งหลายแล้วก็มีลายพิเศษของเขาอะค่ะส่วนทาง
ส่วนทางหัวพันนี่เขาก็มีลายพิเศษของเขาซึ่งคอยากมากอย่างประมาณนั้นค่ะนอกจากลายแล้วเนี่ยนอกจากลายแล้วมีตัววิธีดูจากอย่างอื่นไหมครับเพราะว่าสำหรับคนที่ไม่รู้จักสปปลาวเนี่ยคืออาจจะไม่รู้ว่าจะดูยังไงมีตัวอื่นไหมครับนอกจากดูจากลายถ้าคนลาวเนี่ยผมมั่นใจว่าเขาดูออกเท่าที่รู้นะเท่าที่มองอย่างของน้อยอ่ะน้อยดูอ่ะแม้กระทั่งเอาผ้าของหลวงพ่อบางมาตัดชุดแต่งงานเหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันละมันขึ้นอยู่กับว่าวิธีกรรมวิธีของการทออ่ะมันก็จะทอแบบแตกต่างจากที่อื่นอ่ะเนื้อผ้าต่างกันไหมครับพี่เนื้อผ้าจริงๆเนื้อผ้าไม่ต่างนะมันจะต่างอยู่ที่เทคนิคของการทออย่างของหลวงพ่อบางนี่เขาก็จะทอแบบนูนๆอะไรของเขาไปอย่างเงี้ยมองปุ๊บเห็นรู้เลยว่ามาจากหลวงพ่อบางแต่ทางสำเหนือนี่ก็จะเป็นการแกะสลักลายซะมากกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะประมาณนั้นซึ่งเอาไว้ช่วงเราก็จะเอาไว้พี่น้อยลองเชิญเขาเรียกผู้ช่ำชองรู้เรื่องผ้ามานั่งคุยกันให้ฟังดูได้ค่ะเมมเบอร์เรามีอยู่ค่ะนะครับจริงๆน่าสนใจเยอะและอีกตัวหนึ่งที่ดังมากเลยซึ่งคนไทยก็รู้จักกันดีกาแฟบริเวณนะครับใช่ค่ะกาแฟบริเวณกับกาแฟปักสองก็อันเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าดินแถวนี้ก็คือเป็นดินภูเขาไฟซึ่งเป็นดินภูเขาไฟซึ่งมันมีมาหลายร้อยหลายพันปีละอย่างเงี้ยแล้วก็ปลูกกาแฟที่นี่อ่ะมันก็กลิ่นรสชาติและความนุ่มมันก็แตกต่างจากที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะครับกาแฟภูเขาไฟนี่อยู่ที่ไหนนะครับพี่ก็บริเวณค่ะจำปาสักทางใต้อ๋อจำปาสักครับก็รู้สึกยินดีนะครับแล้วก็รู้สึกถึงเขาเรียกความเราต่อยอดได้เลยนั้นแหละสหุก GI เนี่ยใช่ๆสหุก GI แล้ววางแผนเลยทำแบรนด์สวยๆสุขออกซึ่งแต่ละที่ที่เขาได้ GI นะครับพี่ก็คือมันก็เริ่มมีคนเอาเข้าไปทำแบรนด์ของตัวเองถูกไหมครับพี่ถูกค่ะจริงๆแล้วแต่ละคนก็เอาไปทำแบรนด์ของตัวเองแต่ไม่รู้ว่าวิธีการใช้คำว่า GI ทำยังไงพี่ถ้าเราพูดถึงกาแฟเนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวข้องกับทางพี่ดาวไหมครับพี่ดาวก็เขาก็เอากาแฟจากที่นี่เหมือนกันแต่เขาก็ยังไม่รู้จะใช้ GI เนี่ยดูสิจริงๆถ้าเขาใช้เอา GI ตัวเนี้ยเข้าไปใช้ดังทางมาร์เก็ตติ้งเขาได้เนี่ยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าจริงๆถ้าเขาเอาตัวนี้ไปได้โอ้โหผมว่าตอนนี้เขาดังระเบิดระเบ้อไปไกลเลยนะใช่ใช่ใช่ถูกต้องเดี๋ยวเนี่ยน้อยเองก็ยังเพิ่งรู้อาทิตย์ที่แล้วเองถ้าเขาไม่เชิญแบบก็ไม่จริงๆ GI เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงครับพี่น้อยพี่แจ็คกี้ครับครับ GI เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงครับพี่น้อยพี่แจ็คกี้การที่จะได้แบรนด์ GI มาอยู่ในมือนั่นก็คือเป็นผลิตเขาเรียกว่าเป็นการยั่งยืนการยั่งยืนถิ่นกำเนิดที่ไม่เหมือนใครที่แตกต่างจากคนอื่นไม่มีใครเหมือนเขาถึงจะให้นั่นแหละจริงๆทางเขาเรียกทางสากลเนาะมันเป็นที่ยอมรับในเรื่องของ GI คือถ้ามันมี GI เนี่ยมันจะเป็นแหล่งมันจะเป็นเขาจะเป็นเขาเรียกระบุพิกัดความเชื่อถือค่ะเป็นความน่าเชื่อถือหรือเป็นตัวเซอร์เขาเรียกตัวเซอร์ตัวหนึ่งCertificateตัวหนึ่งที่รับรองว่าสินค้าเนี่ยมาจากที่นี่จริงๆมีแหล่งกำเนิดที่นี่จริงๆซึ่ง GI เนี่ยนอกจากเขาจะพิจารณาในเรื่องของแหล่งกำเนิดที่โอเคแล้วเนี่ยในภูมิภาคแบบนี้บรรยากาศแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวแล้วเนี่ยอย่างที่มาร์กิดีได้บอกกันไว้ครับว่ามันยังมีเขายังคำนึงถึงในเรื่องของสตอรี่นะครับในเรื่องของ
ออร์แกนิกจริงๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการเคลมซึ่งถ้านักการตลาดสมัยใหม่เนี่ยหรือที่เมืองไทยได้เริ่มทำได้เริ่มตื่นตัวมาประมาณสัก 3-5 ปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ย GI เนี่ยเขาจะเอาเขาเรียกในเรื่องของกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเอาวัตถุดิบมาจากที่นี่เป็นแหล่งแล้วเขาก็จะมีการเขาเรียกให้ที่เนี้ยเซอร์ออกไปเซอร์ให้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมี GI จริงนะต่างประเทศวิชาการจากต่างประเทศที่มาช่วยทำเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ชาพาประชาชนเขาเรียกว่าทำผลิตภัณฑ์ชาให้ได้มาตรฐานอ่ะเขาส่งไปเยอรมันอ่ะห่อเล็กๆห่อละร้อยเหรียญนะครับติดการ GI ใช่ใช่อย่างที่ผมกำลังจะบอกอ่ะคือมันเป็นการคือในโลกใบเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นธุรกิจสมัยเก่าซึ่งใครจะรับรองก็ได้ว่าฉันเอาสินค้านี้มาจากที่ไหนในโลกใบนี้ฉันรับรองเองภาครัฐรับรองเองในประเทศแต่ถ้าจะให้รับรองแบบชัวร์จริงๆของเนี่ยไม่ใช่ของก๊อปไม่ใช่ของเพี้ยนเนี่ย GI เนี่ยตัวสำคัญเพราะ GI เนี่ยมันจะมีเขาเป็นองค์กรระดับโลกนะครับซึ่งเขาจะให้เซอร์ในแต่ละประเทศในแต่ละประเทศต้องเป็นสมาชิกด้วยถูกต้องค่ะแล้วก็ทำการรับรองตรงนั้นในระดับโลกนะมันเหมือน ISO อ่ะใช่ค่ะไม่ใช่ใครก็ได้ใช่ไม่ใช่ใครก็ได้แล้วส่วนใหญ่เขาจะเอามาใช้ประโยชน์ยังไงครับกับประโยชน์ที่คนที่จะเอามาใช้กับคำว่า GI เนี่ยครับประโยชน์ที่เขาจะใช้เอามาใช้ก็มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าสิก็มาสร้างราคาให้สินค้าได้อืมคุณชายมันเหมือนกับที่ไทยเราเนี้ยเรามีเครื่องหมายแล้วก็ปกป้องสิทธิ์ผลประโยชน์ของสินค้าตัวนั้นๆได้ก๊อปปี้ไม่ได้อ่ะของพวกนี้อ่ะมันเหมือนกับที่ไทยมันมีเรามีเครื่องหมายรับรองมีเครื่องหมายมาตรฐานนู่นมาตรฐานในโลกอย่างเงี้ยประมาณมาตรฐานนู่นนี่นะเหมือนที่ไทยอ่ะที่ไทยมันก็จะมีเขาเรียกอย่างจันทบุรีเนี่ยเขาก็จะมี GI ทุเรียนพันหมอนทองก้านยาวจันทบุรีGI จะมีที่นั่นหรือที่ลพบุรีมันจะมีกระท้อนผมจำชื่อไม่ได้แล้วอาจจะเป็นกระท้อนพันสำลีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็ลูกศิษย์ผมคนนึงเขาก็ทำซอสกระท้อนเขาก็เอาตัวเนี้ยเอาเครื่องหมาย GI ที่ได้รับรองเนี้ยเขาก็ใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์แล้วเขาก็สร้างมูลค่าเพิ่มว่าเวลาเขาขายเนี่ยจากเดิมเนี่ยขายราคาขวดนึง50บาทเขาก็อาจจะขายได้ขวดนึง70บาท100นึงมันเพิ่มมูลค่าจากการตลาดนะครับซึ่งทางประเทศลาวเนี่ยก็ทำได้อย่างที่พี่น้อยบอกนะกาแฟเขาส่งไปแค่ไม่เท่าไหร่เองแต่โอ้โหหลายเหรียญน่ะเข้าใจไหมฮะจากเดิมเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วจากเดิมเราดูมูลค่าไม่กี่ตังค์ไงฮะเราดูเอ้ยมันไม่แพงอ่ะแต่พอเราดูมันมีเครื่องหมายรับรองอ่ะมันจะแพงขึ้นอย่างนี้ก็เหมือนกับแซบอิหลีไหมครับว่าถ้าเป็นแฟรนไชส์แซบอิหลีเนี่ยก็ต้องมาจากเวงนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นจริงๆจริงๆแซบอิหลีพี่น้อยหลุดละจริงๆอย่างของแซบอิหลีอย่างของพี่น้อยเนี่ยพี่น้อยจะมีสินค้าที่มาจากแหล่งที่มีเขาเรียกมี GI ด้วยแล้วก็กำลังจะมี GI ด้วยหลายตัวนะจริงๆพี่น้อยทำได้เลยนะครับพี่น้อยหลุดนะก็ประมาณนี้นะครับก็สิ่งที่เราเดี๋ยวรอพี่น้อยเข้ามาอีกทีนึงเรากำลังคุยในพี่น้อยเข้ามาแล้วโอเคพี่น้อยครับเอ้ยอย่างนี้แสดงว่าแฟนชายแบรนด์เซนอีหลีเนี่ยต้องนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นถูกไหมครับต้องมาจากที่นี่ใช่ค่ะอย่างนี้ถือว่าได้ไอจีไหมครับพี่ชักกี้ GI ครับ GI ไม่ได้คำว่าไอจีไม่ใช่ได้ง่ายๆดิGI ได้อย่างอย่างอย่างจริงๆในอนาคตผมว่าทางสปป.ลาวน่าจะมี GI ขึ้นอีกหลายๆตัวนะอย่างเช่นเขาเรียกขนมจีนเส้นขนมจีนเส้นอะไรหลายๆอย่างผมว่าในมือพี่น้อยอ่ะจะมี IG GI เยอะนะครับจริงๆเค้าเรียกครั้งแหละเค้าเรียกถ้าภาษาไทยเนี่ยเค้าจะ GI เนี่ยเค้าจะเรียกว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับว่ามันจะเป็นเค้าเรียก
ภูมิศาสตร์เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงอย่างที่พี่น้อยพูดนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างของที่ไทยเนี่ยคนที่ดูแลในเรื่องของ GI เนี่ยก็คือจะเป็นกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับในเรื่องของตัวนี้ส่วนที่สปป.ลาวเนี่ยไม่แน่ใจต้องลองดูนะครับแต่ว่าสปป.ลาวถ้าผมฟังไม่ผิดเนี่ยก็เขาก็เป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกของทาง GI Inter นะครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วเขาเรียกเต็มๆว่าอะไรนะครับก็ในอนาคตถ้ามีคุณชัยเชิญผู้รู้มาได้มาคุยตรงนี้ได้ก็ดีเพราะว่า GI มันสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่มันจะต้องใช้สามารถที่จะใช้ต่อยอดได้นะครับอีกทีมนึงอ่ะอีกทีมนึงหลังจากที่คุยภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เสร็จแล้วเนี่ยอาจจะให้พี่น้อยเนี่ยเชิญคนที่เป็นผู้อำนวยการของGI เนี่ยมาช่วยให้ความรู้แล้วก็บอกแหล่งต่างๆว่าที่ไหนมันมีอะไรบ้างเผื่อมันเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมผู้ฟังในการที่เราจะไปร่วมมือกับทางสปป.ลาวพี่แจ็คกี้พี่น้อยครับครับก็ลองดูว่าถ้ามีโอกาสเน็ตของพี่น้อยน่าจะมีปัญหาเข้าแล้วออกเข้าแล้วออก พี่แจ็คกี้ครับถ้างั้นพี่แจ็คกี้สรุปวันนี้เลยแล้วก็ฝากถึงสัปดาห์หน้าเลยดีไหมครับครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับเราได้สรุปกันในส่วนของ3แขวงกับอีก1นครหลวงนะครับก็คือเวียงจันทน์ไซสมบูรณ์นะครับแล้วก็บริคำไซแล้วก็นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งก็เป็นเค้าเรียกอีกมิตินึงเป็นความเหมือนที่แตกต่างแล้วกันผมอยากจะบอกงั้นจริงๆที่ลาวเนี่ยสปป.ลาวเนี่ยในส่วนของเค้าเรียกเศรษฐกิจหลักของเขาจริงๆก็คือเขาก็เป็นเหมือนประเทศไทยในสมัยก่อนที่เขาก็จะมีในเรื่องของสังคมเกษตรกรรมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับหลักๆที่มองดูนะครับแล้วก็ความเจริญในสปป.ลาวกำลังจะเข้ามาในอนาคตอันใกล้ซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มเห็นบ้างละว่าจะเป็นทางด่วนหรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้าซึ่งเราได้เริ่มเห็นเด่นชัดซึ่งตอนนี้ถ้าผมได้ติดตามข่าวนะครับแล้วก็ทางพวกที่สปป.ลาวส่งมาเนี่ยรถไฟจากจีนเนี่ยสร้างเร็วมากนะครับเขามีวินัยในการสร้างแล้วเขามีการขนคนเข้ามาสร้างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดเนี่ยเขาก็ยังเอาคนเข้ามาทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้เขาเอาบุคลากรของประเทศลาวเนี่ยไปฝึกที่ประเทศจีนแล้วนะครับในการทดสอบขับรถไฟในการให้องค์ความรู้พนักงานทุกอย่างก็ค่อนข้างที่จะเตรียมพร้อมแล้วเกือบ 100% ในส่วนของรถไฟฟ้าไอ้รถไฟที่จะมาจากสปป.ลาวเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก 70% แล้วนะครับซึ่งที่เหลือเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของเทคนิคซึ่งเร็วๆนี้แหละครับซึ่งผมอย่างที่ผมบอกว่าผมมองไว้ว่าหลังจากรถไฟเสร็จเนี่ยไม่น่าเกิน5ปีคุณจะเห็นความแตกต่างของสปป.ลาวเป็นอย่างมากแล้วก็ในเรื่องของโอกาสอย่างที่ผมก็ฟังมาจากคนลาวไม่ได้ว่าโดยเฉพาะพี่น้อยนะมาจากพี่ขาวก็มีหรือแม้แต่คนลาวก็ที่ผมเป็นพาร์ทเนอร์เองที่ว่าไปทำธุรกิจที่สปป.ลาวทุกคนมีการปรับตัวหมดทุกคนมีการ new normal เข้าระบบโซเชียลเริ่มมีคอนเน็กชันเยอะมากโดยเฉพาะคอนเน็กชันกับคนลาวนะครับเพราะว่าคนลาวเนี่ยจะมีอิทธิพลมากในเรื่องของการเขาเรียกมีอิทธิพลแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการเป็นเทรดในการขยายสินค้าเข้าไปสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียโดยเฉพาะแล้วก็ในยุโรปแล้วก็โดยเฉพาะสิทธิพิเศษที่สปป.ลาวมีนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไทยไม่น่ามองข้ามอีกหนึ่งประเทศถึงแม้จะเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่มากแต่เป็นประเทศที่อย่างที่เราได้แจ้งให้ทราบว่ามีทรัพยากรหลายตัวที่ยังรอคนไทยเข้าไปพัฒนาอยู่ถ้าคนไทยยังเห็นโอกาสนั้นเหมือนที่ประเทศที่เขาเจริญแล้วหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นสิงคโปร์เกาหลีนะครับหรือแม้แต่จีนเองเนี่ยเขาลงมาจองในจุดหลักๆหมดแล้วนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้พี่น้อยมีอะไรจะเสริมหรือบอกมีอะไรตกหล่นวันนี้พี่น้อยเชิญเลยครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะมีแต่บอกอยากบอกว่าทางนี้อ่ะจริงๆแล้วยังมีโอกาสอีกเยอะเลยค่ะถ้านักธุรกิจทางฝั่งไทยได้นั่งฟังจริงๆเรามีเพนพอยต์เยอะเลยซึ่งที่ไหนมีเพนพอยต์ที่นั่นคือ potential ใช่ไหมคะถูกต้องครับในช่วงนี้อ่ะน่าจะเป็น
โอกาสของทางนักลงทุนทางฝั่งไทยที่มีพร้อมทั้งเทคโนโลยีและก็โนว์ฮาวอยู่แล้วแค่เราเดินมาแล้วก็จับมือกันแล้วก็ไปด้วยกันนี่ก็จะเป็นโอกาสที่ช่วงนี้ต้องเตรียมพร้อมแล้วค่ะเหลือแค่ปีเดียวถ้าเมื่อไหร่ที่ทางรถไฟเปิดนั่นก็คือโอกาสอีกหลายๆตัวที่จะมาหานักลงทุนทางฝั่งลาวก็มีอีกเยอะซึ่งมันก็จะเป็นทางช้อยส์ที่ยากขึ้นสำหรับพวกเราหลายๆคนที่ไม่ปรับตัวเนี่ยน้อยมองเป็นแบบนั้นแม้กระทั่งทางนักธุรกิจเราเองถ้าไม่ปรับตัวเองมันเราก็จะกลายเป็นสุดท้ายแล้วเราก็จะวิ่งแข่งวิ่งไปกับเขายากอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นค่ะครับครับก็อย่างที่พี่น้อยรัศมีเวสพงษ์ได้บอกไว้นะครับวันนี้เป็นวลีสำคัญเลยก็คือที่ไหนมีเพนพอยท์ที่นั่นมี potential นะครับเดินไปด้วยกันจับมือกันไปได้ไกลอย่าลืมนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้อยรัศมีเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณชายที่เข้ามาทำให้รายการมีสีสันเยอะมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังผมคงไม่ต้องบอกนะครับว่าวันนี้หรือหลายๆไลฟ์มีประโยชน์กับท่านยังไงมีอะไรที่จะทำให้ท่านเห็นภาพได้ชัดมากนะครับเพราะเราเห็นกันหมดแล้วนะครับเราชี้ช่องหมดแล้วที่เหลือท่านผู้ฟังเป็นคนตัดสินใจจะไปหรือไม่ครับวันนี้ลาก่อนครับสบายดีสบายดีครับสวัสดีพี่น้อยขอบคุณครับหรืออ่อนะครับวันนี้ได้โอกาสมาศึกษาคอร์สในการเปิดตลาด CMB ก็มีหลายๆอย่างที่อยากแนะนำแล้วก็แชร์เพื่อนๆฟังนะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบมาจากอาจารย์ก็คือคนต่างชาติใน CMB นี่คือชอบสินค้าของประเทศไทยมากนะครับเพราะนั่นเลยคิดว่าส่วนหนึ่งถ้าเรามีสินค้าของไทยอยู่ในมืออยู่แล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นแบรนด์ตัวเองนะครับอยากแนะนำให้ส่งออกนะครับช่วงนี้อาจจะติดโควิดเราก็จะเป็นต้องไปเองก็คือทางที่นี่จะมีการสอนเรื่องการหาตัวแทนหรือแม้ทั้งเราสามารถส่งจากที่นี่ไปขายที่กัมพูชาโดยตรงก็ได้
นะครับซึ่งรายละเอียดจะมีต่างๆค่อนข้างมากมายนี่มาสัมมนากัมพูชาเวียดนามก็เป็นการสร้างเพจที่จะไปขายต่างประเทศเนี่ยวันนี้ได้รับความรู้ดีมากได้ทริคแล้วก็เทคนิคซึ่งทำให้เราจากเลดโอเชียนเป็นบลูโอเชียนซึ่งมันก็ทำให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีอนาคตในการทำธุรกิจต่อไปครับผมก็ AEC พาร์ทคาเดมี่นะคะที่ได้มาสอนให้ความรู้ในวันนี้คนที่สนใจจะทำเรื่องส่งออกในแถบ CLME เนี่ยแนะนำให้มาเรียนคอร์สนี้เลยนะคะดีมากเลยค่ะแนะนำ